สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับสตาร์ทคอมเมนต์นะครับวันนี้ช้างศึกทีมชาติไทยได้ปรากฏรายชื่อ24รายชื่อสุดท้ายนะครับไปแข่งขันในรายการ AFC U23 Asia Cup นะครับซึ่งการปรากฏรายชื่อ24รายชื่อนั้นได้มีความคิดเห็นชาวอาเซียนมากมายให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเป็นอย่างมากนะครับต่างจากการแข่งขันรายการฟรีเกมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการเรียกผู้เล่นชาวต่างชาติมานะครับงั้นเรามาลองฟังความคิดเห็นชาวเช่นว่าจะมีความคิดเห็นและมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากเมนแรกนะครับแก้ผู้เล่นที่เล่นในต่างประเทศเพิ่มผู้เล่น14คนหลังฟรีเกมจัดเต็มจริงๆรวยเลยลูกๆของเราคอมเมนต์ท่านถัดมานะครับทำไมประเทศไทยทำให้ดีที่สุดหวังเข้าชิงชนะเลิศและคว้าถ้วยรางวัลขอแสดงความนับถือจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับน่าจะมีผู้เล่นเพียง3คนจากทีมซีเกมเท่านั้นที่จะเล่นเกมแรกกับเวียดนามจุลธานเบนเนวิดและชยพิพัฒน์ความคิดเห็นต่อมานะครับผู้เล่นเพียง10คนจากทีมซีเกมคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับรายชื่อผู้เล่น9คนในซีเกมปุรเชษไปเวียดนามแต่ไม่ติดรายชื่อ20นักเตะคอมเมนต์ท่านถัดไปนะครับไทยดีที่สุดจากอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมานะครับฉันคิดว่าพวกคุณจะชนะในรอบแบ่งกลุ่มและความคิดเห็นต่อมาชอบนักเตะไทยทุกคนที่ไม่ชอบคือโจนาธานเป็นคนกวนประสาทคอมเมนต์ท่านต่อมาผู้เล่นตัวจริงของยุโรปทั้งหมดน่าดูคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับต้องพึ่งคนสัญชาติและลูกเครื่องผสมอีกแล้วคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับเวียดนามนัดแรกกับไทยจะเป็นรอบชิงชนะเลิศของกลุ่มคอมเมนต์ต่อมาถึงไทยจะมีนักเตะยุโรปแต่ผมคิดว่าไทยตกรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วคอมเมนต์ท่านถัดมาแน่นอนคุณภาพของทีมไทยยู23นั้นดีเกินไปเห็นของท่านต่อมานะครับบราโวสุพนัทเหมือนตากลับมาแล้วไม่เจอกันนานเลยนะความคิดเห็นของท่านต่อมานะครับการใช้ทรัพยากรต่างประเทศให้เป็นประโยชน์นั้นดีแต่อย่าเปรียบเทียบเพราะพวกเราต่างกันคอมเมนต์ท่านสุดท้ายฉันหวังว่าทีมจากอาเซียนจะมีผลงานที่ดีชาติอื่นจะได้ไม่ดูหมิ่นฟุตบอลอาเซียนจบไปแล้วนะครับกับคอมเมนต์ทั้งหมดนี้ได้มีความคิดเห็นและมุมมองบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับโดยนัดแรกของไทยยู23นั้นจะพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับจะเป็นเกมที่มันหยดและมีคุณภาพแน่นอนนะครับหากดูจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือถูกใจตรงไหนนะครับกดติดตามกด Subscribeขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ